มดดำเล่าเรื่องโอและเฟียสรักร้าวหลังเลิกกันบ้านเป็นของใครถือเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเลยทีเดียวหลังพิธีกรชื่อดังโอภักจิราออกมาโพสต์แจ้งข่าวว่าได้เลิกรากับสามีเฟียสมธุกรแล้วโดยสถานะเหลือแค่ความเป็นพี่น้องและพ่อแม่ของลูกเท่านั้นล่าสุดหนึ่งในเพื่อนสนิทของโอภักจิราอย่างมดดำคชาภาได้เผยเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังการเลิกรากันครั้งนี้ผ่านทางรายการแฉมดดำบอกว่าเป็นการเลิกที่ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันโดยโอทำหน้าที่พ่อและแม่มาพักหนึ่งแล้วน็อตวรริศระบุว่าเดี๋ยวโออาจจะมาพูดมดดำย้ำว่าโอจะไม่พูดไม่ให้สัมภาษณ์และจะชี้แจงแค่ในอินสตาแกรมส่วนตัวเท่านั้นและจะไม่พูดอีกดีเจดาด้าถามว่าแยกบ้านกันไหมมดดำบอกว่าบ้านก็คงเป็นของโอช่วงแต่งงานใหม่ๆเฟียสไม่ต้องการให้โอทำงานในวงการแต่โอเป็นคนที่ชอบทำงานเพราะสู้ชีวิตมาแต่เด็กเลยขอทำงานแค่รายการเดียวคือตีท้ายครัวจึงเป็นเหตุผลที่โอไม่รับงานละครเลยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com